วัสดีครับพบกันแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับก็คือมีหมวกกันน็อกรุ่นใหม่มาก็คือ Choe GTR 2นะครับก็คือเป็นหมวกรุ่นใหม่เจเนเรชั่น2ของทาง Choe GTR ซึ่ง Choe GTR 1นะครับหรือตัวออริจินอลของมันเนี่ยก็คือขายดีนะครับเป็นตัวหมวกสปอร์ตทัวริงที่มีแว่นกันแดดทรงสปอร์ตนะครับหน้าตาสวยงามถ้าไม่บอกว่าเป็นหมวกทัวริงก็คือก็ไม่ได้ดูออกว่าเป็นทัวริงครับทรงค่อนข้างสปอร์ตหน้าแหลมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวันนี้จะมาเปรียบเทียบก็คือจะบอกให้รู้ว่ามีข้อแตกต่างอะไรหรือมีฟังก์ชันอะไรของ GTR 2ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่มันทำให้ราคามันสูงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกๆนะครับอาจจะเป็นร้านที่1หรือร้านที่2นะครับในไทยนะครับที่มีขาย Choe GTR 2นะครับผมให้ดูข้างๆก่อนละกันโดยเปรียบเทียบนะครับวัสดุของเดิมตัว GTR ก็ทำจาก AIM ก็คือเป็นaggregate integrated matrix อะไรสักอย่างนะครับก็คือเป็นลักษณะของ fiber glass นะครับที่มีการเป็นเปลือกหมวกที่เป็นชั้นๆนะครับมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในการซับแรงกระแทกได้ดีนะครับเป็นสูตรเฉพาะของ Choe นะครับผมซึ่งตัว GTR 2นี้ก็ได้มีการพัฒนามากขึ้นโดยที่เน้นหลักไปที่เรื่องของaerodynamic นะครับโดยที่รูปทรงเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะดูโฉบขึ้นให้ดูรอบๆของตัว1ก่อนแล้วกันตัว1นะครับมันก็จะออกมีความโค้งมนหน่อยนะมีสไปเลอร์อินทิเกรเต็ดตรงนี้เขามองว่าเป็นสไปเลอร์นะครับถ้าถามว่าเป็นอินทิเกรเต็ดสไปเลอร์เหมือนกันอันนี้คือตัว1 GTR 1นะครับคร่าวๆนะครับส่วน GTR 2เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยมันเป็นลาย Wanderer นะครับเป็นลายที่เป็นออริจินอลเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องหมายการค้าเลยของตัว Choe GTR คือเป็นคาดนี้ตัว GTR 2เขาไม่ได้เรียก Wanderer ครับเขาเรียกชื่อลาย Redux นะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดแล้วกันว่ามันดูใกล้ๆอาจจะเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสังเกตตรงช่วงหน้านี่จะแหลมขึ้นนะครับตรงช่วงช่องลมปากอะไรเงี้ยก็จะดูแหลมขึ้นลายเส้นของหมวกเนี่ยเช่นตัวว้าวตัวโค้งเนี่ยจะดูชัดขึ้นนะครับดูแบบดูแข็งแรงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่า aggressive นะครับ more aggressive ดูอะไรฉบเฉี่ยวมากขึ้นที่สังเกตก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่บลูทูธของตัวเซน่าที่เขาร่วมมือกันนะครับผลิตก็คือคล้ายๆตัว Neotech 2ที่มี integrated Sena นะครับเป็นตัว SIL 2ตัวนี้สไปเลอร์จะดูแหลมขึ้นดูแบบพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไททอยจะดูยกขึ้นนะครับช่องลมต่างๆก็จะดูเหมือนแบบพุ่งขึ้นคร่าวๆนะครับอันนี้จะดูอึดอัดนิดนึงวันนี้ผมเอากล่องมาเพราะอยากให้เปรียบเทียบให้เห็นทั้ง2ใบนะปกติจะถือเอาก็รวมๆแล้วก็คือสวยขึ้นนะผมว่าเนี่ยถ้ามองมุมนี้มุมแบบด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอา GTR 1ออกนะแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูอันนี้จะให้ดู2ใบก่อนถ้าให้ดูก็คือประมาณนี้เห็นไหมถ้าด้านซ้ายเนี่ยด้านนี้นะไม่รู้ด้านไหนของท่านผู้ชมนะครับก็คือช่องลมหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเปิดปิดได้แล้วก็เป็นแค่คล้ายๆปีกเฉยๆแต่ถ้าตัว GTR 2จะเปลี่ยนเป็นช่องลมแบบฝังไม่มีช่องเปิดปิดนะครับจะดูดุขึ้นดูเหมือนพุ่งขึ้นแล้วก็ลวดลายดูมีเยอะขึ้นนะแต่ของตัวนี้จะไม่มีลวดลายจะเป็นเรียบๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเรียบๆไปเลยเดี๋ยวผมมาขอเอาอนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่อง GTR 2อย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับก็คือพูดถึงวัสดุไปแล้วนะครับวัสดุของตัว GTR 2ก็คือเป็น AIM นะครับจุดที่แตกต่างออกไปก็คือ2ช่องตรงนี้ช่องลมที่ปากนะครับจะดูเหมือนแบบเปิดปิดง่ายขึ้นมันจะเหมือนมีจะงอยเพื่อรับลมเข้าปากได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้คล้ายๆเดิมแต่ว่าดูแหลมดูพุ่งขึ้นใช้สามารถใส่ถุงมือเปิดปิดโอเปเรตได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าตรงช่องลมนี้จะสูงขึ้นนิดนึงเพื่อให้แบบรับลมได้มากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ Airflow ที่มันลมจะเข้าไปในหมวกเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นถ้าเทียบกับตัว GTR 1นะครับก็คือมี1 2แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องลมที่มันบิวอินมาเนี่ยตัวนี้มีผลเรื่องรีดลมนะครับให้สมมติลมมันมีการแบบซักชั่นนะครับทำให้ค
ความร้อนความชื้นเนี่ยที่อยู่ในหัวเนี่ยมันออกไปได้ดีขึ้นนะครับผมถ้าเท่าที่ผมอ่านรีวิวและดูคลิปของเมืองนอกแล้วก็คือคนที่เขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าตัว GTR 2เนี่ยรู้สึกใส่แล้วสบายขึ้นหายใจรู้สึกว่าแบบมี air flow ของอากาศที่เข้ามาได้ดีขึ้นแม้ไม่ได้ขี่ที่ความเร็วสูงมากก็รู้สึกสบายแม้ในเมืองที่อากาศร้อนอย่างประเทศไทยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามีลมเอื่อยๆเข้ามานะครับค่อนข้างดีนะครับข้อเสียของตัวเก่าก็คือมันเป็นช่องเปิดปิดด้านหลังนะครับบางคนลืมปิดปุ๊บเข้าอย่างเดียวมันไม่โฟลว์มันก็ไม่ได้ออกอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือค่อนข้างสบายขึ้นนะครับผมจุดแตกต่างจาก GTR 1อีกอย่างนึงก็คือเรื่องชิลแม้จะเมื่อกี้ผมดูแล้วเป็น CNS 1ก็คือเป็นชิลตัวเดิมนะครับแต่ว่าชิลเนี่ยมีการเปลี่ยนกลไกตรงนี้นิดนึงเพื่อให้อย่างงี้เขาเรียกว่า Crack City นะครับถ้าตัว GTR 1เวลาเปิดขึ้นนะครับสเต็ปแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยขึ้นมาเยอะก็คือเวลาเราอยากขี่ในเมืองแล้วเวลาเราอยากให้ลมเข้ามันจะดูเหมือนลมเข้าเยอะเกินไปแต่ถ้าเป็นตัว GTR 2นะครับมันสามารถเปิดแค่นี้เลยเห็นไหมครับสามารถให้ลมเข้าได้เอื่อยๆขี่ในเมืองก็จะเพิ่มความสามารถของ air flow ได้เยอะขึ้นคือเปิดแค่นิดเดียวเองนะครับจะมีช่องลมที่เข้าไปได้แล้วก็มุมมองของอะไรแรงวิชั่นที่กว้างขึ้นอันนี้แม้จะใช้ชิลตัวเดิมแต่ว่ารู้สึกการ position อะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันมองได้กว้างขึ้นนะครับข้อแตกต่างข้อที่2คือเรื่องของแว่นกันแดดของ GTR 2เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ทำการเพิ่มสังเกตนะครับว่าอันสีแดงเนี่ยชิลมันจะลงมองยังไงให้เห็นเนี่ยเหมือนลงมาเยอะขึ้นนะครับเขาบอก 5% ก็ประมาณ 3-4 มิลนะครับถามว่าแค่ 3-4 มิลแต่มันก็จะรู้สึกว่าตะกี้ผมลองใส่แล้วมันก็คือมองเห็นเต็มตามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องเว้าตรงช่วงนี้เยอะขึ้นเพราะบางคนใส่ลงมาแล้วติดจมูกถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะเป็นไอตัว operate shield นี้เหมือนเดิมนะครับเท่าที่ผมลองใช้ไม่ได้แตกต่างไปแล้วก็เขาว่ามีเรื่องของตรงนี้ยังไม่ได้ลองทำแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆตัวล็อกตรงนี้นะครับเขาว่าจะเหมือนสามารถถอดตัว shield ดำออกมาทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับข้อแตกต่างอีกข้อนึงตรงยางขอบคางเห็นไหมครับตรงนี้มันจะดูเหมือนเป็นแบบแล้วก็เหมือนเป็นยื่นออกมาอย่างเงี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าซึ่งตัว GTR 1ไม่มีเป็นแบบเรียบไปเลยถ้า GTR 2จะเป็นแบบจะไงเหมือนเป็นฐานนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการดีไซน์ที่ทำให้เรื่องของการเก็บเสียงนะครับก็คือ1คือหน้าแหลมขึ้นแล้วมันก็จะตัดลมออกแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเรื่องเวลาลมเขาบอกส่วนใหญ่ลมมันจะเข้ามาทางใต้คางนะครับอันนี้ก็คือพอลมปะทะปุ๊บมันจะเหมือนแบบโดนดิสแทรกออกครับไม่ได้ย้อนมาตรงๆมันจะเหมือนแบบจะงอยแล้วมาเหมือนออกนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยทำให้เสียงลมที่เข้ามาในตัวของหมวก GTR 2เนี่ยเสียงลมก็จะน้อยลงนะครับ noise cancellation ได้ดีขึ้นแน่นอน3สายรัดคางตัวนี้เป็นแบบไหนแบบเดิมครับเขาเรียกถ้าภาษาเราก็คือเป็นแบบ quick release แต่ว่าของโชเอะเนี่ย quick release ของเขามันจะเป็นแบบเหล็กเขาเรียกไมโครอะไรสักอย่างนะครับก็คือแข็งแรงนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือเขาบอกว่าเขาเปลี่ยน position ให้มันเหมือนกับเลื่อนมาข้างหน้าเยอะขึ้นไม่ให้รัดคอหอยเรานะครับถ้าตัวนี้มันก็จะอยู่แต่จริงๆเลื่อนไม่เยอะครับเท่าที่ผมลองสังเกตแล้วมันไม่ได้เลื่อนเยอะมากขนาดนั้นนะครับตำแหน่งเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงอันนี้เป็นสเปคเขานะก็คือรู้สึกใส่สบายขึ้นนะแล้วเท่าที่จับนวมภายในผมดูผิวอะผิวชุดนวมภายในเนี่ยเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแต่จับแล้วรู้สึกนิ่มขึ้นน่าจะเปลี่ยนที่ฟองน้ำด้านในนะครับให้มีการแบบยืดหยุ่นนะครับสัมผัสกันหน้าได้ดีขึ้นตัวด้านล่างก็จะเป็นหนังเหมือนเดิมเป็นหนังแต่มีการตัดเย็บได้แดงเพิ่มของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบหนังเรียบฟิลลิ่งก็นิดนึงครับไม่ได้ต่างกันมากในนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของการใส่ว่าใส่แล้วแตกต่างไหมแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของแผ่นใต้คาง
ที่ใหญ่ขึ้นนะครับกันลมได้ดีขึ้นนวมนิ่มขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถถอดเพื่อใส่บลูทูธตัว SRL2 แล้วก็ตรงท้ายทอยอันนี้ถอดออกตรงนี้เป็นตัวใส่แบตของ SRL2 นะครับผมเรื่องน้ำหนักเท่าที่ดูมีไซส์ M ก็อยู่ที่ประมาณโล550นะครับถามว่าต่างกันตรงไหนผมว่าน่าจะต่างกันตรงไอตัวช่องพวกนี้แหละครับก็คือพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้น้ำหนักเพิ่ม50กรัมแต่ว่าเท่าที่จับดูแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากก็50กรัมถือแทบก็ไม่รู้นะครับถ้าอยู่บนหัวก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้เรื่องของแอโรไดนามิกค่อนข้างดีเนื่องจากมีการออกแบบด้านหน้าแล้วก็แถวๆนี้นะครับให้มันพุ่งขึ้นก็คือตัดลมได้ดีขึ้นแล้วก็ใส่สบายขึ้นนะครับอันนี้พูดคร่าวๆเรื่องสเปคผมว่ามีประมาณนี้ที่แตกต่างก็คือ1ช่องลมช่องลมปากแล้วก็เรื่องของโมที่ทำให้ดูพุ่งขึ้นลายกราฟิกที่สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องกราฟิกดีกว่าใกล้ๆตะกี้ดูใกล้ๆมันจะเห็นแค่แถบใช่มั้ยครับให้ดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีแบบลายแบบเหลือบถ้าโดนแดดหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดขึ้นตรงเนี้ยเห็นมั้ยมันจะเหลือบม่วงๆเขียวๆด้วยนะครับไม่ได้ไปดูเป็นธรรมดานะเนี่ยแล้วก็ดูลายเส้นอะไรเงี้ยดูสวยงามช่องลมก็โอเปเรตได้ง่ายอันนี้มี2สเต็ป1 2เดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนเหมือนกัน2สเต็ปนะครับช่องลมเข้า2สเต็ปลายเส้นก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะครับถือว่าสวยงามเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูว่าใส่แล้วมีข้อแตกต่างไหมนะครับถ้าที่ผมใส่มันก็คือ GTR เนี่ยเป็นหมวกที่ใส่แล้วแน่นกระชับดีนะครับแล้วก็ลมเข้าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัว GTR 2นี่ใส่แล้วเป็นไงเดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับก่อนใส่แล้วก็ใส่โม่งเช่นเคยบล็อกนะครับโม่งตัวนี้220เป็นโม่งแบบเปิดหน้าได้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียมากเท่าไหร่ก็คือเวลาใส่แล้วรู้สึกตรงนี้มันแข็งแล้วเวลาเราจับเงี้ยจับถ่างปุ๊บมันจะชนมือมันไม่เหมือนของเดิมมันจะเป็นแค่ขอบยางพอชนมือปุ๊บมันก็จะแข็งหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนวมนะครับตอนสัมผัสด้วยมือเนี่ยนวมของ GTR 2เนี่ยนิ่มกว่าตอนใส่เข้าไปก็รู้สึกได้ว่ามันนิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้นิ่มขึ้นมากขนาดนั้นใส่รัดคางนะครับถือว่าโอเคแว่นผมว่าเกือบใกล้เคียงของชาร์จสปาร์ตันแล้วแทบไม่เห็นข้างล่างเห็นนิดเดียวนะครับก็คือลงเต็มขึ้นเยอะเลยติดชิลมีคล้ายๆนี่ถ้ามองจากข้างในก็จะเห็นเลยว่ามีช่องอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งเลยครึ่งมิลอาจจะเกือบ1เซนนะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะประมาณเกือบนิ้วก็คืออันนี้ขี่ในเมืองเราสามารถเปิดนิดนึงหรือขี่ตอนฝนตกอะไรเงี้ยสามารถเปิดนิดนึงให้ลมเข้ามาได้สบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันการใส่แว่นก็ไม่ได้รู้สึกบีบขาอะไรแยงเข้าไปได้ปกตินะครับของยังโชว์เอทั้งอะไรเนี่ยผมว่าใส่แว่นไม่มีปัญหาเลยนะครับลวดลายก็สวยงามดีตามแบบฉบับของโชว์เอทนะครับเดี๋ยวมีลายอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะครับทั้งหมดที่เข้ามาที่ร้านก็จะมีลายดีดักลายคอนโจมีลายดีวิเอชันแล้วก็มีสีล้วนนะครับมีเยอะทีเดียวประมาณ12ลายทั้งหมดนะครับของที่เข้ามานี่เดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนแล้วกันตอนที่ใส่ตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะครับตะกี้อาจจะแบบใส่แรกๆรู้สึกแปลกๆนิดนึงว่ามันมีไอ้ขอบๆตรงนี้แต่ว่าพอใส่ไปก็
ผมรู้สึกโอเคแล้วแหละนวมค่อนข้างนิ่มแรกๆอาจจะบีบปากบีบแก้มนิดนึงนะครับตามสไตล์โชเอะอยู่แล้วแต่พอใส่ไปนานๆก็จะรู้สึกสบายขึ้นนวมค่อนข้างนิ่มนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้หมวกโชเอะ GTR 2เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเป็นสีล้วนนะครับก็จะมีสีขาวสีดำเงาดำด้านสีน้ำเงินด้านสีเทาด้านอะไรเงี้ยจะอยู่ที่ 21,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูสีด้านก่อนสีล้วนสีล้วนตัวนี้เป็นสีดำด้านล้วนก็จะดุดุนิดนึงอันนี้ 21,000 บาทนะครับสวยครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวมีลายนะครับมีลายต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ 23,500 บาทราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงตามเมืองนอกนะครับค่อนข้างอัพขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ถามว่ามันก็คือหมวกใหม่ในเกรดพรีเมียมนะครับถ้าใครบอกว่ามันเป็นตัวรองท็อปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันอยู่ที่สไตล์ของเรามากกว่าคือตัว Xperia เนี่ยมันเป็นสปอร์ตจ๋าคนๆก็มองว่าสปอร์ตคือท็อปสุดแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าตัวนี้ถามว่าโชเอะเนี่ยเขาก็ผลิตเกรดที่เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเขาไม่มีพลาสติกก็จะบอกว่ามันเป็นรองทงรองท็อปก็อาจจะไม่ถูกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าคุณใช้งานแบบไหนใช้งานในเมืองออกทริปบ้างต้องการแว่นกันแดดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือถือเป็นตัวเกรดพรีเมียมที่เป็นของโชเอะที่เป็นสไตล์สปอร์ตทัวริงนะครับก็คือถ้าคุณชอบท่องเที่ยวคุณอยากได้แว่นคุณอยากได้หมวกที่เก็บเสียงดีๆใส่สบายมีพินล็อกแถมให้ในกล่องอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในราคา 23,500 บาทหรือสีล้วน 21,000 บาทก็ถือว่าโอเคผมว่าตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะโชเอะมันไม่ได้มีตัวรองทงรองท็อปอะไรเท่าไหร่นะครับผมว่าโอเคเลยก็ยังไงก็วันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วระหว่าง GTR 1กับ GTR 2นะครับผมตอนนี้ก็คือถ้าใครมองว่าตัว GTR 2เนี่ยค่อนข้างแพงที่ร้านเนี่ยยังมี GTR 1อยู่นะครับตัวนี้ GTR 1ไม่ได้ต่างกันมากก็คือในบางส่วนเรื่องของการระบายลมการลู่ลมรูปทรงที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับเกือบตกตัว GTR 1เนี่ยที่ร้านลดราคาอยู่เหลือจาก 19,000 เดิมนะครับตัวนี้ลดรายได้นะเหลือ 15,500 เท่านั้นนะครับตอนนี้ของที่ร้านก็ยังมีอยู่บางส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยหมดไปหมวกไม่ได้หมวกปีเก่ามากนะครับเป็นหมวกปี2018นะครับก็ประมาณปีนึงลดราคาจาก 19,000 เหลือ 15,500 อะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อน 0% 10เดือนได้ก็ถ้าใครงบน้อยและอยากได้โชเอะ GTR แล้วเป็นโชเอะก็คือได้แบรนด์โชเอะด้วยในราคา 15,000 นะครับเทียบกับพวก HJC ช้างอะไรเงี้ยที่หมื่นกลางๆเหมือนกันก็ตัวนี้ถือว่าได้แบรนด์ก็อันนี้แต่ถ้าใครงบไม่ใช่ปัญหาอยากได้ของใหม่แล้วก็คุณภาพดีนะครับระบายลมดีเก็บเสียงดีลู่ลมดีมีแว่นเงี้ย 21,000 ถึง 23,500 ตัวนี้ GTR 2ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วผมขอฝากหมวกทั้ง2รุ่นนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสนใจไงก็ติดต่อมาได้นะครับทาง LINE @bkkspeed หรือทาง Facebook Chat Inbox นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ